ปิยบุตรครับเรียนท่านประธานที่เคารพผมปิยบุตรแสงกนกกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ครับเข้าใจว่าทางวิปฝ่ายค้านและวิปฝ่ายรัฐบาลคงส่งรายชื่อท่านประธานเหมือนกันนะครับผู้อภิปรายมีไม่มากนะครับของผมขออนุญาตใช้เวลาประมาณไม่เกิน30นาทีนะครับจะใช้เวลาให้อยู่ในประเด็นนะครับท่านประธานครับวันนี้นะครับผมขออนุญาตใช้เวลาในที่ประชุมแห่งนี้นะครับเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับรายงานศาลรัฐธรรมนูญนะครับประจำปี2560นะครับการอภิปรายของผมเนี่ยนะครับก็เพื่อเป็นการยืนยันนะครับถึงอำนาจของสภาผู้แทนราษฎรในการตรวจสอบทวงดุลกับองค์กรอื่นๆตามหลักการแบ่งแยกอำนาจนะครับแม้กระทั่งวันนี้แล้วเนี่ยนะครับอำนาจของพวกเราสภาผู้แทนราษฎรจะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆพวกเราแทบจะไม่มีอำนาจหลงเหลือในการตรวจสอบทวงดุลกับศาลรัฐธรรมนูญเลยแต่อย่างน้อยที่สุดวันนี้มีโอกาสครับมีโอกาสผมจึงขอใช้โอกาสอันน้อยนิดแห่งนี้เพื่อแสดงบทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นองค์กรเดียวที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับและหวังว่าการอภิปรายครั้งนี้นะครับผมเชื่อมั่นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญและตัวศาลรัฐธรรมนูญเองก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาการอภิปรายครับผมต้องขออนุญาตยืนยันต่อที่ประชุมแห่งนี้ฝากท่านประธานไปยังท่านเลขาสำนักงานและทีมงานของท่านวันนี้มาชุดใหญ่เลยนะครับเต็มชุดถือว่าท่านให้เกียรติสภาผู้แทนราษฎรมากนะครับก็ผมต้องขอยืนยันว่าผมเองเนี่ยนะครับเป็นคนที่สนับสนุนการมีอยู่ของศาลรัฐธรรมนูญนะครับระบบการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายเนี่ยมันมีสองระบบใหญ่ๆคือระบบกระจายอำนาจให้ศาลทุกศาลช่วยกันตรวจสอบซึ่งสหรัฐอเมริกาเป็นต้นแบบกับระบบรวมอำนาจให้ศาลรัฐธรรมนูญแต่เพียงผู้เดียวตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายซึ่งเยอรมนีและออสเตรียเป็นต้นแบบของประเทศไทยเรานั้นเลือกเดินตามแบบหลังครับเลือกลอกแบบจากเยอรมนีมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญ40ซึ่งผมเป็นคนหนึ่งซึ่งสนับสนุนให้มีศาลรัฐธรรมนูญแต่ก็อีกเช่นเดียวกันครับท่านประธานผมเองไปร่ำไปเรียนกฎหมายมานะครับแล้วก็มาประกอบอาชีพเป็นอาจารย์สอนอยู่คณะนิติศาสตร์นะครับแล้วก็สอนวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญสอนวิชาศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญมาด้วยอาชีพของผมในอดีตก่อนที่จะเข้ามาเป็นส.ส.นี้จึงจำเป็นอยู่เองที่ต้องวิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญอยู่บ่อยๆวิจารณ์คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญบ่อยๆตลอด10ปีที่ผมประกอบอาชีพก็วิจารณ์คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญอยู่บ่อยครั้งนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับวิจารณ์อย่างไรก็ตามก็ไม่มีคดีความอะไรเกิดขึ้นไม่มีใครไปร้องไปเรียนแต่จนกระทั่งผมลาออกจากราชการประจำครับแล้วมาลงสมัครส.ส.ครับก็มีนายทหารคนหนึ่งไปร้องเรียนที่จับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปร้องทุกข์กล่าวโทษว่าผมมีความผิดฐานดูหมิ่นศาลเพราะไปวิจารณ์คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเข้านะครับก็ไม่เป็นไรว่ากันตามกระบวนการครับก็ตอนเป็นอาจารย์วิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญไม่โดนคดีอะไรเลยครับมองมาเป็นนักการเมืองโดนไปแล้ว1ข้อกล่าวหานะครับไม่เป็นไรเช่นเดียวกันครับผมพูดมาถึงตรงนี้เพื่อจะยืนยันว่าผมเองเนี่ยนะครับเป็นคนที่สนับสนุนการมีอยู่ของศาลรัฐธรรมนูญและก็เป็นคนที่วิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญอยู่บ่อยครั้งนะครับแล้วก็หวังว่าด้วยความปรารถนาดีว่าอยากจะให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้นเป็นองค์กรที่ทําหน้าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญนะครับพิทักษ์หลักการประชาธิปไตยหลักนิติรัฐนิติธรรมให้ได้สมบูรณ์แบบตามที่รัฐธรรมนูญมีเป้าประสงค์ครับผมขออนุญาตงี้ครับศาลรัฐธรรมนูญมีบทบาทสําคัญครับท่านประธานครับบทบาทสําคัญคือรักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญเอาไว้รักษาหลักการประชาธิปไตยเอาไว้ตรวจสอบเสียงข้างมากเป็นกลไกสําคัญในการคุ้มครองเสียงข้างน้อยนะครับเป็นกลไกสําคัญในการคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญของบุคคลต่างๆยกตัวอย่างเช่นถ้าพวกเราในสภาแห่งนี้เสียงข้างมากลงมติให้ความเห็นชอบกฎหมายเป็น1ฉบับอย่างน้อยที่สุดเสียงข้างน้อยก็มีโอกาสร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญว่ากฎหมายนี้ขัดรัฐธรรมนูญนี่คือกลไกสําคัญในการคุ้มครองเสียงข้างน้อยครับดังนั้นจึงเป็นธรรมชาติอยู่เองครับที่การใช้อํานาจของศาลรัฐธรรมนูญนั้นจะต้องเผชิญหน้ากับองค์กรที่มาจากการเลือกตั้งอยู่เสมอๆนั่นก็คือสภาแห่งนี้นั่นเองนะฮะสภาแห่งนี้มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยครับเพราะพวกเรามาจากการเลือกตั้งของราษฎรนะครับเราจึงมีความชอบธรรมว่าเราเป็นผู้แทนของราษฎรในการออกกฎหมายแต่เมื่อศาลรัฐธรรมนูญต้องการมาตรวจสอบพวกเราดังนั้นศาลรัฐธรรมนูญจึงจําเป็นต้องหาแสวงหาความชอบธรรมทางประชาธิปไตยที่พอฟัดพอเหวี่ยงกับสภาผู้แทนราษฎรครับดังนั้นเนี่ยนะครับองค์กรแบบนี้เมื่อเกิดขึ้นในต่างประเทศในโลกตะวันตกที่เขาคิดค้นกันขึ้นมาเขาถึงพยายามออกแบบให้ที่มาของศาลรัฐธรรมนูญไปเชื่อมโยงกับประชาชนโดยผ่านทางสภาผู้แทนราษฎรไม่ต้องยกตัวอย่างอื่นไกลครับเยอรมนีต้นแบบของเราครับที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาจากสภาผู้แทนราษฎรเป็นคนเลือกครึ่งหนึ่งวุฒิสภาเลือกอีกครึ่งหนึ่ง
นะฮะแล้วก็เลือกกันมาเนี่ยไม่ได้เลือกกันสเปะสปะแต่เลือกจากรายชื่อลิสต์ที่กระทรวงการยุติธรรมนะครับรัฐบาลแห่งมรรัฐและก็กลุ่มการเมืองในสภาจัดบัญชีเอาไว้แล้วสภาผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภาก็ไปหยิบจากชื่อนั้นเลือกมาแล้วก็ใช้เสียง2ใน3ประเทศไทยเรานั้นที่มาของสารรัฐธรรมนูญปัจจุบันไม่ได้เชื่อมโยงไปหาสภาผู้แทนราษฎรเลยครับพวกเราแทบไม่มีโอกาสได้พูดพบปะเจอกับแคนดิเดตตุลาการสารรัฐธรรมนูญเลยนะฮะวิธีการได้มาคืออะไรตอนนี้กำลังเลือกใหม่อยู่5ท่านนะครับคือมาจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดมา3คนที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุดคัดมา2คนเสร็จแล้วก็เอามาให้สว.พิจารณาให้ความเห็นชอบในส่วนผู้เชี่ยวชาญนิติศาสตร์1ท่านรัฐศาสตร์1ท่านอดีตข้าราชการประจํา2ท่านก็มีคณะกรรมการสรรหาเลือกมาแล้วส่งมาให้วุฒิสภารับรองซึ่งคณะกรรมการสรรหานั้นพวกเรามีไปเอี่ยวอยู่นิดเดียวเท่านั้นครับตรงประธานสภาผู้แทนและผู้นำฝ่ายค้านเข้าไปเอี่ยวตรงกรรมการสรรหาเท่านั้นเองแต่พวกเราไม่มีโอกาสนะครับได้มีโอกาสเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเลยดังนั้นจึงเป็นปัญหาของศาลรัฐธรรมนูญไทยครับที่อำนาจจะต้องเผชิญหน้ากับองค์กรที่มาจากการเลือกตั้งอย่างพวกเราซึ่งมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยแต่ศาลรัฐธรรมนูญเองกลับมีที่มาที่ไม่เชื่อมโยงกับสภาผู้แทนราษฎรเลยนะครับนี่คือปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นของเรานะครับทีนี้ผมขออนุญาตกล่าวเข้าไปถึงตัวรายงานฉบับนี้ครับท่านประธานรายงานฉบับนี้นะครับรูปเล่มสวยงามนะครับกระดาษพิมพ์สีอาร์ตมันสวยงามมากนะครับผมอ่านแล้วก็ชื่นชอบมากแล้วท่านทำได้ดีจริงๆมีการสรุปตัวเลขจำนวนคดีนะครับมีสรุปย่อคำวินิจฉัยที่สำคัญมีสรุปย่อคำรายงานการวิจัยที่สำคัญนะครับแล้วก็มีอธิบายนะครับถึงเรื่องงบการเงินที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไปตรวจสอบนะครับรายงานชิ้นนี้ทำได้ดีมากเมื่อเราเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นๆที่เคยเอารายงานมาส่งที่สภาผู้แทนราษฎรนะครับอันนี้ต้องขอชื่นชมท่านนะทีนี้ประเด็นที่ผมจะพูดถึงรายงานฉบับนี้เนี่ยนะครับมีอยู่2ประเด็นครับประเด็นแรกครับผมขออนุญาตพูดถึงสถิติคดีในแต่ละปีในรายงานฉบับนี้ครับในหน้า42นะครับท่านสำนักงานสารรัฐธรรมนูญท่านก็รวบรวมมาได้ดีมากนะครับเป็นกราฟขึ้นเลยนะฮะมีสถิติย้อนหลังระบุนะครับสถิติคดีไป10ปีย้อนหลังตั้งแต่ปี51จนถึงปี60นะครับเราจะทราบได้ว่าจำนวนคำร้องที่เข้ามาในแต่ละปีมีเท่าไหร่จำนวนคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วเสร็จในแต่ละปีมีเท่าไหร่จำนวนคดีคงค้างที่จะต้องยกยอดไปปีหน้ามีเท่าไหร่นะครับท่านทำออกมาเป็นกราฟได้ดีมากทีนี้ครับพอเราลองไปดูเนี่ยนะครับในจำนวนสถิติคดีตั้งแต่ปี2551จนถึง2556เราจะพบว่ามีคำร้องค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ120ถึง130คำร้องแล้วก็มีการวินิจฉัยแล้วเสร็จพิจารณาคดีแล้วเสร็จเนี่ยประมาณ160ถึง180แต่พอมาปี2557ครับยอดคำร้องลดลงเหลือ96แต่ปีนั้นศาลรัฐธรรมนูญสามารถวินิจฉัยคดีได้ครบ 100% เต็มจบนะครับพอมาปี58และปี59ครับคำร้องลดลงครับยอดคำร้องจากปี58ลดลงเหลือ3ยอดคำร้องของปี59ลดลงเหลือ8ยอดคำร้องของปี60เหลือ51ทำไมยอดจำนวนคำร้องถึงลดลงมันมีนัยยะสำคัญตรงนี้อยู่ครับท่านประธานสาเหตุก็คือปี57เกิดอะไรขึ้นครับปี2557วันที่22พฤษภาคมมีการรัฐประหารยึดอำนาจโดยคณะรัฐประหารที่ชื่อว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมันมีความสำคัญเกี่ยวกับกรณีจำนวนคำร้องอย่างไรเวลารัฐประหารเกิดขึ้นเนี่ยนะครับคณะรัฐประหารสิ่งแรกๆที่เขาต้องทำคืออะไรครับต้องประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ในเวลานั้นเพราะถ้าไม่ยกเลิกเขากลายเป็นกบฏแน่นอนนะฮะเขาต้องยกเลิกรัฐธรรมนูญก่อนนะฮะพอยกเลิกเสร็จก็จะปกครองประเทศโดยไม่มีรัฐธรรมนูญครับแล้วก็ใช้อำนาจตัวเองตั้งตนเป็นรัฐาธิปัตย์ออกประกาศคำสั่งใช้เป็นกฎหมายทั้งหมดนะครับนี่เป็นแบบนี้เรื่อยมาในการรัฐประหารในประเทศไทยทีนี้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญครับพอท่านมีหน้าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญเวลาเกิดรัฐประหารเกิดขึ้นความคาดหวังก็ต้องอยู่ที่ว่าถ้ามีคณะนายทหารกลุ่มนึงมาก่อการยึดอำนาจรัฐประหารแล้วเราเหลือองค์กรนี้อยู่ที่จะทำหน้าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญคนที่เตรียมจะรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญองค์กรที่ทำหน้าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญก็ควรที่จะต้องแสดงบทบาทสู้ยันกับตัวการรัฐประหารนะครับหลักมันก็ต้องเป็นแบบนั้นดังนั้นครับบรรดาคณะรัฐประหารก็เฉลียวฉลาดเพียงพอครับในเมื่อเขารู้อยู่แก่ใจถ้ามีศาลรัฐธรรมนูญอยู่ต่อไปเดินไปได้เกิดศาลรัฐธรรมนูญมาขวางการรัฐประหารบอกว่าการรัฐประหารนั้นเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเดี๋ยวรัฐประหารจะไม่สำเร็จจะยุ่งกันใหญ่
ดังนั้นพอรัฐประหารเมื่อไหร่ครับนอกจากฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งแล้วสิ่งที่เขาต้องทำมาด้วยคือออกประกาศยกเลิกศาลรัฐธรรมนูญออกประกาศยุบศาลรัฐธรรมนูญทิ้งซะประเทศไทยเราเคยทำแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งครับเมื่อรัฐประหาร19กันยายน2549คณะคปคที่เรียกกันตัวย่อเนี่ยนะครับเขาฉีกรัฐธรรมนูญปี40ทิ้งพร้อมๆกับออกประกาศมา1ฉบับครับสั่งยุบศาลรัฐธรรมนูญในเวลานั้นทิ้งทันทีแล้วตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมาชื่อคณะตุลาการรัฐธรรมนูญขึ้นมาใช้เป็นการชั่วคราวนะครับนี่คือสิ่งที่รัฐประหาร49ทําแต่ครั้งนี้ผิดแผกแตกต่างไปจากเดิมครับรัฐประหารปี57เป็นรัฐประหารแปลกประหลาดและทั้งในประเทศไทยและในทางสากลด้วยครับคือก่อรัฐประหารแล้วฉีกรัฐธรรมนูญก็แล้วแต่ปล่อยให้ศาลรัฐธรรมนูญอยู่ต่อครับนะครับผมก็มานั่งคิดเอ๊ะแล้วคณะรัฐประหารไม่กังวลใจเหรอว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญอยู่ต่อจะมีโอกาสไปตรวจสอบนะว่าคณะรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นที่น่าสนใจครับเราก็เลยลองมาดูรัฐธรรมนูญปี57ต่อครับรัฐธรรมนูญปี57และก็ประกาศคำสั่งคสช.เนี่ยรับรองให้ศาลรัฐธรรมนูญชุดเนี้ยนะครับอยู่ต่อมาเรื่อยๆทีนี้มันก็เลยเกิดการลักลั่นกันครับว่าคสช.ซึ่งเป็นองค์กรรัฐประหารยึดอำนาจเนี่ยเป็นคนไปรับรองให้ศาลรัฐธรรมนูญอยู่ต่อแล้วแบบนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะเข้าไปตรวจสอบคสช.องค์กรที่มาจากการยึดอำนาจได้หรือไม่อย่างไรหรืออย่างน้อยที่สุดศาลรัฐธรรมนูญจะมีโอกาสไหมที่จะบอกว่าคสช.นั่นแหละมีการกระทำเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับท่านประธานครับคสช.เขาก็ไปออกรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57มามาตราสุดท้ายมาตรา48เขาเขียนเอาไว้เพื่อนิรโทษกรรมตนเองเขียนว่ายาวเฟ้ยสรุปก็คืออะไรที่ตัวเองทำในวันยึดอำนาจนั้นถ้าผิดกฎหมายให้พ้นผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิงจากนั้นมาตรา47ก็ไปเขียนเอาไว้ว่าบรรดาประกาศคำสั่งของคสช.ทั้งหลายทั้งปวงให้ถือว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายเมื่อรัฐธรรมนูญกำหนดเป็นแบบนี้ครับนั่นหมายความว่าการรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคม57ไม่มีวันผิดประกาศคสช.ที่ออกมาทั้งหมดไม่มีวันขัดรัฐธรรมนูญคำสั่งของคสช.ที่ออกมาทั้งหมดไม่มีวันขัดรัฐธรรมนูญเมื่อสภาพการทางรัฐธรรมนูญเป็นแบบนี้จึงไม่ต้องสงสัยไม่ต้องแปลกใจเลยครับมันเป็นธรรมดาอยู่เองที่จำนวนคำร้องที่ร้องมาศาลรัฐธรรมนูญในปี57จึงหยุดอยู่ที่ตัวเลข96คำร้องไม่มีไหลต่อเนื่องขึ้นไปเป็นหลักร้อยจึงเป็นธรรมดาอยู่เองครับที่จำนวนคำร้องในปี58มีเพียง3คำร้องจึงเป็นธรรมดาอยู่เองครับที่คำร้องในปี59มีเพียง8คำร้องจนกระทั่งเรามีรัฐธรรมนูญ60ประกาศใช้นั่นแหละครับจำนวนคำร้องมาถึงสปีดเร่งเพิ่มขึ้นมาเป็น51คำร้องนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงแสดงให้เห็นถึงว่าจำนวนสถิติคดีที่อยู่ในรายงานเล่มนี้เนี่ยนะครับจำนวนมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดอย่างมีนัยสำคัญเพราะมันสัมพันธ์กับการยึดอำนาจเมื่อปี57มันสัมพันธ์กับการปกครองประเทศโดยคณะคสช.ตลอด5ปีที่ผ่านมานะครับจำนวนคำร้องของศาลรัฐธรรมนูญจึงลดลงเพราะพี่น้องประชาชนองค์กรตามรัฐธรรมนูญทั้งหลายก็คงทราบดีว่าจะเสนอคำร้องไปศาลรัฐธรรมนูญทำไมเพราะในเมื่อรัฐธรรมนูญ57รับรองเอาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วว่าคสช.ถูกเสมอนะฮะคำร้องมันจึงลดลงไปตามลำดับนะครับท่านประธานครับด้วยรัฐธรรมนูญไทยที่กำหนดแบบนี้นะครับระบบกฎหมายของประเทศไทยที่ยึดถือกันเป็นจารีตปฏิบัติต่อเนื่องกันมาว่าเมื่อคณะรัฐประหารยึดอำนาจได้สำเร็จจะกลายเป็นรัฐาธิปัตย์ถ้ายึดไม่สำเร็จกลายเป็นกบฏเราถือกันมาเป็นแบบนี้ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาด้วยสภาพการแบบนี้จึงบีบบังคับโดยปริยายว่าให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้นไม่มีโอกาสพิทักษ์รัฐธรรมนูญในช่วงเวลายึดอำนาจด้วยสภาพแบบนี้เองจึงบีบบังคับให้ศาลรัฐธรรมนูญกลายเป็นศาลที่ไม่ได้พิทักษ์รัฐธรรมนูญนะครับส่วนจะพิทักษ์รัฐประหารอันหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญอยากจะตรวจสอบคณะรัฐประหารอย่างไรก็ตรวจไม่ได้ครับเพราะมันติดล็อกของรัฐธรรมนูญปี57เอาไว้ต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญอยากจะตรวจสอบอย่างไรเห็นว่าประกาศคำสั่งละเมิดสิทธิ์อย่างไรขัดแย้งกับปฏิญญาสากลอย่างไรขัดแย้งกับมาตรา4รัฐธรรมนูญ57อย่างไรขัดแย้งกับสิทธิเสรีภาพอย่างไรก็ตรวจสอบไม่ได้ครับเพราะรัฐธรรมนูญ57มันรับรองเอาไว้หมดว่าให้ชอบรัฐธรรมนูญดังนั้นรัฐธรรมนูญในลักษณะมาตราสุดท้ายที่เขียนไว้แบบนี้จึงเป็นปัญหาที่ทำให้ศาลรัฐธรรมนูญทำงานไม่ได้นะครับทำให้ศาลรัฐธรรมนูญไม่สามารถตรวจสอบใดๆได้เลยอย่างไรก็ตามครับผมเข้าใจดีครับท่านประธานเวลารัฐประหารเนี่ยนะฮะ
เสียงปืนมันดังขึ้นครับกฎหมายก็เงียบลงนี่เป็นสุภาษิตกฎหมายโรมันนะครับเวลาเสียงปืนดังขึ้นกฎหมายก็เงียบลงแต่ณวันนี้ครับเราอยู่ในปี2562เรามีรัฐธรรมนูญ2560ประกาศใช้แล้วเรามีการเลือกตั้งเกิดขึ้นแล้วและเรามีรัฐบาลชุดใหม่เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วถ้าหากว่าการถวายสัตย์สมบูรณ์จริงนะฮะถ้าสมบูรณ์จริงนะครับก็เกิดขึ้นเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะปัญหาที่ตามมาก็คือเมื่อยามคณะรัฐประหารยึดอำนาจเสียงปืนดังขึ้นกฎหมายเงียบลงแต่ณวันนี้เสียงปืนสงบลงไปแล้วจะถึงเวลาที่กฎหมายกลับมาดังขึ้นเหมือนเดิมได้หรือไม่เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับผมจึงอยากให้ความเห็นตรงนี้นิดนึงว่าณเวลานี้เนี่ยยังมีประกาศคำสั่งคสช.อีกเป็นจำนวนมากซึ่งมีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติแล้วมีเนื้อหาหลายอย่างที่มันขัดกับรัฐธรรมนูญ60เรื่องเหล่านี้เรามีโอกาสไหมครับที่จะเสนอคำร้องไปศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าประกาศคำสั่งคสช.ขัดกับรัฐธรรมนูญ60แต่ท่านประธานครับคนร่างรัฐธรรมนูญเขามองการไกลครับเขาก็เขียนรัฐธรรมนูญ60ไว้ในมาตราสุดท้ายคือมาตรา279บอกว่าอะไรที่เคยบอกว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญ57ให้มันชอบด้วยรัฐธรรมนูญ60ต่อไปนั่นหมายความว่าณวันนี้เกิดพวกเราอยากจะโต้แย้งว่าประกาศคสช.ขัดรัฐธรรมนูญ60ถ้าไปถึงศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็อาจจะอ้างได้อีกว่ามาตรา279นั้นวินิจฉัยรับรองความชอบเอาไว้หมดแล้วนะครับผมจึงเรียนว่านี่คือสภาพปัญหาแน่นอนที่สุดครับท่านประธานทางพวกผมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราจะหาทางช่วยศาลรัฐธรรมนูญให้มีโอกาสตรวจสอบประกาศคำสั่งคสช.เหล่านี้ครับพวกเราจะพยายามผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อยกเลิกมาตรา279ให้ได้อย่างน้อยที่สุดพวกเราจะได้มีโอกาสตรวจสอบประกาศคำสั่งคสช.เสียทีว่ามันมีโอกาสขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญปี60หรือไม่ศาลรัฐธรรมนูญจะได้กลับมามีโอกาสพิจารณาคำร้องมากขึ้นมากขึ้นศาลรัฐธรรมนูญจะได้กลายเป็นศาลรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญคอยตรวจสอบว่าประกาศคสช.คำสั่งคสช.ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับประเด็นที่2ครับประเด็นที่2ผมขอพูดถึงผลการดำเนินการในเรื่องงานวิจัยของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในปี60นั้นเนี่ยนะครับสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีโครงการงานวิจัยอยู่2โครงการใหญ่ๆนะครับโครงการที่ผมสนใจมากนะครับก็คือเรื่องของการละเมิดอำนาจศาลศึกษาเปรียบเทียบศาลรัฐธรรมนูญไทยกับต่างประเทศในรายงานนี้ท่านก็สรุปเอาไว้อย่างสังเขปอ่านแล้วเข้าใจชัดเจนอยู่ในหน้า51ถึง53นะครับจากรายงานการวิจัยเนี่ยนะครับผมเข้าใจว่าสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญนะครับใช้งบประมาณเพื่อจะให้นักวิชาการมาศึกษาวิจัยเรื่องนี้ก็เพราะว่ามีความคิดกันจริงๆว่าสุดท้ายแล้วศาลรัฐธรรมนูญควรจะมีกฎหมายเรื่องละเมิดอำนาจศาลให้ศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับในท้ายที่สุดไม่มากก็น้อยนะครับไม่โดยตรงก็โดยอ้อมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในมาตรา38วรรค3ก็ได้เขียนเอาไว้แบบนี้ครับเขียนเอาไว้ครับขออนุญาตท่านประธานอ่านการวิจารณ์คำสั่งหรือคำวินิจฉัยคดีที่กระทำโดยสุจริตและมิได้ใช้ถ้อยคำหรือมีความหมายหยาบคายเสียดสีหรืออาฆาตมาร้ายไม่มีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลนั่นหมายความว่ากฎหมายมาตรา38วรรค3นี้บอกเอาไว้ว่าวิจารณ์คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญได้แต่การวิจารณ์นั้นต้อง1สุจริต2ไม่ใช้ถ้อยคำหรือมีความหมายหยาบคายเสียดสีอาฆาตมาร้ายถ้าวิจารณ์ลักษณะแบบนี้ไม่ผิดฐานละเมิดอำนาจศาลอ่านมาตรา38วรรค3แบบนี้เราก็เบาใจว่าโอ้ถ้าศาลรัฐธรรมนูญท่านวินิจฉัยมาผมเตรียมวิจารณ์แน่นอนนะครับตามอาชีพที่ผมเคยเป็นมานะครับแล้วก็อาชีพการวิจารณ์ก็ไม่ได้สงวนไว้ให้กับนักวิชาการอย่างเดียวนะครับคนเป็นส.ส.ก็ต้องวิจารณ์ได้นะครับผมเห็นกฎหมายท่านเขียนข้อนี้ก็รู้สึกดีใจว่าเรามีโอกาสวิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญได้แต่การเขียนแบบนี้ครับในทางกลับกันครับนั่นหมายความว่าถ้าเราอ่านมาตรา38วรรค3กลับกันนะฮะถ้าหากเราวิจารณ์คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ไม่เข้าเงื่อนไขว่าสุจริตไม่เข้าเงื่อนไขว่าไม่ใช้ถ้อยคำหรือมีความหมายหยาบคายเสียดสีอาฆาตมาร้ายแบบนี้เท่ากับละเมิดอำนาจศาลใช่หรือไม่นะครับแบบนี้เท่ากับละเมิดอำนาจศาลใช่หรือไม่ท่านสมาชิกในห้องนี้หลายท่านเรียนนิติศาสตร์นะครับท่าน
เลขาและเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่มาจากสำนักงานศาลก็คงมีความรู้เรื่องนิติศาสตร์กันเป็นอย่างดีว่าคำว่าละเมิดอำนาจศาลจริงๆแล้วเขาใช้กันที่ไหนภาษาฝรั่งเขาเรียก contempt of court contempt of court คืออะไรละเมิดอำนาจศาลคืออะไรคือมันมีปัญหาเวลาศาลนั่งบัลลังก์กำลังพิจารณาคดีแล้วมีคนไปขัดขวางการพิจารณาไปปิดล้อมศาลไปก่อความไม่สงบวุ่นวายในศาลไปขัดคำสั่งศาลไม่ให้ศาลดำเนินการต่างๆอย่างนี้คือละเมิดอำนาจศาลนะครับความผิดฐานนี้อยู่ในปวิแพ่งปวิแพ่งก็บอกให้ศาลที่นั่งบัลลังก์อยู่นั้นสั่งได้เลยนะครับเพราะนั้นนี่คือเรื่องละเมิดอำนาจศาลละเมิดอำนาจศาลจึงไม่เกี่ยวอะไรกับการวิพากษ์วิจารณ์ดังนั้นการวิจารณ์คำพิพากษาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อให้ไม่สุจริตต่อให้ใช้ถ้อยคำหยาบคายต่อให้ใช้ถ้อยคำเสียดสีมันก็ไม่ผิดละเมิดอำนาจศาลโดยตัวมันเองอยู่แล้วครับโดยตัวมันเองมันไม่ผิดละเมิดอำนาจศาลอยู่แล้วแต่แน่นอนถ้ามันมีเรื่องดูหมิ่นประมาทตุลาการท่านใดท่านก็ไปดำเนินคดีไปว่ากันของท่านเองโดยธรรมชาติของการวิจารณ์คำวินิจฉัยมันไม่ผิดละเมิดอำนาจศาลอยู่แล้วครับแต่พอท่านเขียนกฎหมายมาตรา38วรรค3มาแบบนี้เนี่ยพออ่านแล้วก็หมายความว่าการวิจารณ์อาจจะผิดละเมิดอำนาจศาลได้นะถ้าไม่เข้าเงื่อนไขสุจริตหรือไม่เสียดสีไม่หยาบคายไม่อาฆาตมาร้ายนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้จึงเป็นปัญหาผมยกตัวอย่างให้เห็นก็ได้บังเอิญว่าพรรคผมเนี่ยมันโดนหลายคำร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็สมมุตินะฮะนี่ไม่ได้แช่งตัวเองนะฮะเกิดวันดีคืนดีศาลรัฐธรรมนูญท่านวินิจฉัยยุบพรรคอย่างเงี้ยยุบพรรคผมเนี่ยนะแล้วผมเนี่ยวิจารณ์ได้มั้ยครับถ้าผมวิจารณ์คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ยุบพรรคอนาคตใหม่เนี่ยผมสุจริตมั้ยหรือพี่น้องประชาชนคนทั่วไปที่ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยยุบพรรคเนี่ยเขาวิจารณ์ได้มั้ยแล้วถ้าวิจารณ์แล้วจะผิดละเมิดอำนาจศาลหรือไม่นะครับเพราะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นการเอาตัวเองเข้ามายกตัวอย่างให้เห็นจะได้เห็นภาพกันชัดๆนะครับผมเรียนว่านะครับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่วินิจฉัยความชอบในรัฐธรรมนูญแล้วผูกพันทุกองค์กรเป็นที่สุดนะครับดังนั้นวิธีการตรวจสอบทวงดุลศาลรัฐธรรมนูญมันเหลืออยู่ทางเดียวครับคือการวิพากษ์วิจารณ์การวิพากษ์วิจารณ์ไม่มีทางไปเปลี่ยนแปลงคำวินิจฉัยของพวกท่านได้กลไกการวิพากษ์วิจารณ์นั้นเนี่ยตรงกันข้ามกับจะช่วยการตรวจสอบในการทำงานของท่านให้ได้มาตรฐานมากขึ้นผลักดันให้สารมนุษย์มีการปรับปรุงแก้ไขต่อไปบางทีอาจจะผลักดันให้มีการแก้กฎหมายเป็นประโยชน์ในทางวิชาการนะครับเป็นระบบการตรวจสอบซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นผมเรียนว่าการที่ท่านเขียนมาตรา38วรรค3เนี่ยโดยใช้คำว่าไม่ต้องสุจริตไม่หยาบคายไม่เสียดสีเนี่ยถ้อยคำมันกว้างจริงๆครับอย่างไหนเรียกว่าสุจริตอย่างไหนเรียกหยาบคายอย่างไหนเรียกเสียดสีอันนี้ไม่ทราบจริงๆพอกฎหมายกำหนดลักษณะแบบนี้ผลที่ตามมาคืออะไรครับบุคคลทั้งหลายที่มีเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์เมื่อไม่แน่ใจว่าองค์กรของรัฐจะใช้กฎหมายกับตนเองอย่างไรถ้าอย่างนั้นเซ็นเซอร์ตัวเองไม่วิจารณ์ดีกว่านะครับมันเกิดระบบเซ็นเซอร์ตัวเองไม่กล้าใช้เสรีภาพเพราะกลัวใช้เสรีภาพแล้วจะผิดนะฮะผมก็อยากจะชี้ตรงนี้นะครับให้เห็นเป็นประเด็นครับผมเรียนอย่างนี้ครับคืออยากจะให้ทางสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ตัวศาลรัฐธรรมนูญเองเนี่ยนะครับพยายามอดทนอดกลั้นนะครับต่อการวิชาวิจารณ์คำวินิจฉัยต่างๆไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงคำวินิจฉัยของพวกท่านได้พวกเราประชาชนคนธรรมดานักการเมืองธรรมดาไม่มีอาวุธที่จะไปยึดอำนาจก่อการรัฐประหารและฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งหรือฉีกคำวินิจฉัยที่พวกท่านออกมาพวกเราไม่มีปัญญาทำแบบนั้นเรามีแต่ความคิดสมองปากปากกาที่จะวิพากษ์วิจารณ์กันการวิพากษ์วิจารณ์จึงไม่ใช่การทำลายศาลรัฐธรรมนูญแต่เป็นเกราะคุ้มกันให้ศาลรัฐธรรมนูญด้วยซ้ำทำให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยยืนหยัดเคียงข้างกับองค์กรที่มาจากการเลือกตั้งและตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งกันและกันศาลรัฐธรรมนูญมีความสำคัญกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรสำคัญในการพิทักษ์รักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญมีความสำคัญกับการสร้างหลักนิติรัฐคุ้มครองสิทธิของบุคคลคุ้มครองเสียงข้างน้อยแต่ศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นองค์กรหนึ่งซึ่งอยู่อาศัยสังกัดในระบอบประชาธิปไตยเช่นเดียวกันดังนั้นการใช้อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญจึงต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยสนับสนุนประชาธิปไตยมิใช่ขัดขวางหรือสกัดกั้นประชาธิปไตยผมอยากเห็นศาลรัฐธรรมนูญนะครับของประเทศไทยเราทัดเทียมกับนานาอารยประเทศเป็นเสาหลักให้กับบ้านเมืองเป็นเสาหลักให้กับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและได้รับความเชื่อถือเชื่อมั่นศรัทธาจากพี่น้องประชาชนศาลรัฐธรรมนูญเป็นกลไกสำคัญที่จะต้องประคับประคองบ้านเมืองในช่วงยามหัวเลี้ยวหัวต่อแบบนี้ด้วยนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญจริงๆนี่จึงเป็นเหตุผลทั้งหมด
ที่ผมขออนุญาตใช้เวลาสภาแห่งนี้เพื่ออภิปรายนะครับผมเข้าใจดีว่าการอภิปรายของผมไม่รู้ว่ามันจะส่งผลไปถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตหรือไม่อย่างไรแต่อย่างน้อยที่สุดได้บันทึกกันไว้ในที่ประชุมว่าทางผมเองนะครับเนื่องจากประกอบอาชีพทางนี้มานะครับก็มีความคาดหวังกับศาลรัฐธรรมนูญอยากให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้นดำรงต่อไปนะครับอยากให้ศาลรัฐธรรมนูญทำงานให้ได้มีประสิทธิภาพต่อไปนะครับและหวังว่าการอภิปรายนี้จะเป็นประโยชน์เพื่อจะคุณครับ